Mission to the Moon Podcast brought to you by TMBAM Eastspring และธนชาติฟัน Eastspring ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับอ่านหัวข้อแล้วอาจจะนึกว่าผมกำลังพูดถึงวิกฤตโควิดที่มาอีกรอบแล้วเนี่ยในวันนี้บันทึกเสียงเลยนะครับ7เมษายนนี่เป็นวันที่โอ้โหวันนี้ข่าวทั้งวันมีแต่เรื่องโควิดนะฮะแต่เปล่าไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นเดี๋ยวจะพูดประเด็นนั้นในตอนอื่นแต่ว่าวันนี้เอาประเด็นนึงที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับวิกฤตมาพูดซึ่งจริงๆจะเชื่อมโยงกับวิกฤตโควิดตอนนี้ก็ได้นะฮะมันมีลักษณะร่วมกันอยู่เหมือนกันมันเป็นบทความในพาร์ทที่เรียกว่าเป็น managing organization ของ Harvard Business Review ชื่อ Does your company lurch from crisis to crisis นะก็คือว่าแปลภาษาไทยคือว่าบริษัทคุณนี่หรือองค์กรของคุณนี่มีวัฒนธรรมในการกระโดดจากวิกฤตหนึ่งไปอีกวิกฤตหนึ่งไหมแล้วลักษณะขององค์กรนี้ก็คือจะเหมือนมีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาจะมีเหตุการณ์ที่มันแบบเฮ้ยนี่เกิดวิกฤตแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดับไฟนะฮะแล้วก็แบบอ่ะไฟไหม้อีกแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลักษณะขององค์กรแบบนี้นะฮะจะมีวิธีการทำงานก็คือว่าเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างขึ้นแล้วก็มีฮีโร่มีคนที่แบบเข้าไปแล้วก็แก้ปัญหาเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็มีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็มีฮีโร่กลายเป็นวัฒนธรรมของการต้องมีฮีโร่เข้าไปแก้ปัญหานะครับบางบริษัทเขาถึงขั้นบอกว่ามีแบบหน่วยซีลทีมนะสำหรับจัดการกับเรื่องพวกนี้ซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาก็เป็นทำงานด้านที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้องค์กรแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตอนที่บริษัทขนาดเล็กๆก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าพอบริษัทมันเริ่มมันขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะทำธุรกิจเป็นสักพักนึงแล้วเนี่ยการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยไม่ดีกับตัวทีมงานและไม่ดีกับ performance ขององค์กรด้วยเขาบอกว่ามันมักจะเริ่มต้นจากองค์กรที่วางระบบไม่ดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังที่สีจันทร์เรากำลังวางระบบข้างในใหม่หมดเลยนะฮะพอเราก็มีระบบที่ไม่ดีเหมือนเรารู้ที่ผ่านมาเราอ่านบทความนี้ผมโอ้โหเข้าใจเลยอ่ะคือเขาบอกว่าบริษัทที่ถูกสร้างระบบขึ้นมาจากการใช้ในนี้เขาใช้คำว่าบับเบิ้ลกัมแอนด์ดักเทปก็คือไอ้ที่พันสายไฟกับหมากฝรั่งในการแก้ปัญหาคือว่าคือเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอาไอ้นี่พังใช่ไหมเอาพันไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคิดหาวิธีแก้เอาไอ้ตรงนั้นมันรั่วเอาฝรั่งแปะไว้ก่อนนะครับบริษัทที่ไม่ได้วางระบบไว้ดีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ว่าการ work around เยอะมากคือมีข้อยกเว้นให้นั่นต้องไปเข้าระบบนี้เพื่อให้ได้ผลออกมาอีกอย่างนึงซึ่งไม่ใช่ทางตรงๆว่างั้นเถอะนะครับตอนที่มันมีนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรเนาะแต่พอมันมีเป็นจำนวนมากเข้าเนี่ยบางทีองค์กรเนี่ยคือมันเควอสตลอดเวลาคือมันเรื่องจากระบบมันไม่ดีมันก็วุ่นวายพอวุ่นวายปุ๊บมันเป็นต้นเหตุของการเกิดวิกฤตพูดง่ายๆคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากว่ามันมีวิกฤตจริงๆนะเพียงแต่ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากเพราะว่าซิสเต็มมันพร้อมจะเกิดวิกฤตตลอดเวลาอยู่แล้วซิสเต็มอันไม่มีซิสเต็มเนี่ยนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้อยู่นะฮะถ้าเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยควรจะเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยเปลี่ยนจากเรื่องของ culture ก่อนการแก้ระบบไม่ใช่การจ้างคอนซัลท์เข้ามาดูว่าระบบเราเป็นยังไงแล้วให้เขาออกแบบระบบให้ใหม่วิธีนั้นไม่เวิร์กอันนี้ผมลองนะผมเคยลองทำนะจ้างคอนซัลท์เสียตังค์เยอะมากเลยตอนนั้นนะแล้วก็ให้เขาแก้ระบบให้ไม่เวิร์กเพราะระบบที่มันถูกเขียนขึ้นมาโดยคอนซัลท์นะไม่ใช่ว่าบริษัทคอนซัลท์ไม่ดีนะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนแต่เรามาในจังหวะที่ผิดคือเราอ่ะเป็นคนเรียกเข้ามาในจังหวะที่ผิดคือจริงๆอ่ะเราต้องมีการทำอะไรสักอย่างข้างในให้เราเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งก่อนเราค่อยหาคนมาวางระบบอย่างนั้นโอเคแต่หาคนมาวางระบบโดยเราเองยังไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่โอเคซึ่งมันก็เป็นจริงๆมันเป็นความผิดของผมเองอ่ะที่ผมไปพยายามจะเร่งเรื่องนี้มากเกินไปตอนนั้นตอนนี้เราก็มาเริ่มใหม่นะฮะคำถามก็คือว่าเราเริ่มจากอะไรบทความนี้ตอบได้ดีเริ่มจากการวางกรอบความคิดใหม่ก่อนระบบเป็นผลของการวางกรอบความคิดและวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องนะครับในนี้เขาให้ไว้4ข้ออันที่1ฮะเขาบอกว่า understand that heroism is addictive not a sign of commitment นะครับเขาเรียกว่า hero syndrome นะเขาบอกว่าการทำงานแบบแก้ปัญหาแบบดับไฟการทำงานที่ดูเหมือนจะต้องแบบ
ดูแบบทำงานเยอะเวอร์กว่าชาวบ้านเขานะฮะมันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่เขาเรียกว่า heroism syndrome นะซึ่งไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วก็ติดเสพติดด้วยเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าเออทำแบบนี้แล้วมันได้รับการยอมรับนะเขาบอกว่ามีพนักงานบางคนเนี่ยตั้งเวลาส่งอีเมลเดี๋ยวนี้เวลาอีเมลมันส่งตั้งเวลาล่วงหน้าได้ตั้งไว้ที่ 2:34 นาทีเพื่อให้ดูเหมือนว่าคุณกำลังส่งอีเมลตอน 2:34 นาทีจริงๆเพราะว่าถ้าคุณตั้ง 2:00 เป๊ะคนอาจจะรู้ว่าตั้งเวลาแต่ถ้าคุณตั้ง 2:34 นาทีมันดูเหมือนว่าคุณกำลังส่งตอนนั้นจริงๆนะฮะมันสร้างเหมือนกับคือคนถ้าเราอยู่ใน culture แบบนี้มันจะสร้างภาพลวงตาเกิดขึ้นอันหนึ่งก็คือว่ายิ่งทำงานหนักแปลว่าคุณยิ่งทำดียิ่งทำงานหนักคุณควรจะรับคำชื่นชมทุกคนเราทำงานหนักมากๆในความเป็นจริงทำงานหนักได้บ้างนะครับแต่ถ้าทำจนเป็น culture ตลอดเวลามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าadrenaline hangovers นะฮะแล้วเนี่ยบางคนได้นะคือบางคนเป็นได้อันนี้ต้องยอมรับจริงว่าบางคนทำงานหนักจริงมันก็ยกตัวอย่างเสมออย่างอีลอนมัสก์หรืออะไรเงี้ยแต่เรานึกถึงองค์กรที่เป็นแบบนั้นทั้งบริษัททุกคนเนี่ยนะฮะมันต้องมีคนไม่ไหวแล้วเป็นยังไงในที่สุดก็เบิร์นเอาแล้วก็จะมีอาจจะมีคนใหม่เข้ามาดังนั้นเนี่ยการที่คนอยู่ใน culture ที่เรียกว่า hero syndrome เนี่ยจึงไม่ดีในนี้เขาบอกว่าการที่เรามี culture แบบ hero syndrome คือต้องมี hero มาแก้ปัญหาตลอดเวลาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าองค์กรของเราเนี่ยยังไม่มาชัวร์ยังไม่มีระบบยังไม่มีการวางแผนที่ดีพอนะเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ที่ความเชื่อนี้ก่อนนะฮะอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่า uncover the fallacy in your resources allocation ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กรคือการวางทรัพยากรไว้ผิดที่นะฮะการวางทรัพยากรไว้ผิดที่เนี่ยมันจะทำให้กระบวนการข้างในเนี่ยเละแล้วมันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เหมือนกับทำไปงั้นๆเช่น forecast ก็ forecast ไปงั้นๆไม่เคยมีใครสนใจว่าตัวเลขได้จริงหรือเปล่านะครับบอกเดดไลน์ก็บอกแบบอันเรลิสติกเพราะเหมือนทุกคนอยากจะได้ตัวเลขที่แบบอันเรลิสติกก็เลยบอกไปแล้วก็มีคัลเจอร์ที่ว่าเออทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรเลื่อนๆไปอะไรเงี้ยนะครับไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีผมเองก็มีปัญหาลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะสมัยก่อนนะแล้วก็เราก็บอกว่าเออเราต้องคุยกันแบบจริงๆเราจะไม่คิดและหวังเอาเองว่ามันน่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะฮะทุกอย่างต้องประเมินจากความเป็นจริงมากๆเท่านั้นแต่เราก็ไม่ทำให้มันน่าเบื่อนะไม่ใช่ว่าเราจะฝันไม่ได้นะฮะก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมคิดว่าเราต้องหาจุดกึ่งกลางที่โอเคนะครับแล้วจุดกึ่งกลางที่โอเคนั้นน่ะไม่ประเมินตัวเองสูงเกินไปไม่ประเมินตัวเองต่ำเกินไปนะครับดูจากทรัพยากรที่เรามีจริงๆว่าทรัพยากรแบบนี้ใส่แรงแบบนี้ใส่เงินแบบนี้มันควรจะออกมาเป็นเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดมอนิเตอร์มันอยู่ตลอดทันทีที่เพราะว่าทุกการเริ่มรอบของการขายของอาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเรามีสมมติฐานอะไรบางอย่างแล้วเราก็มอนิเตอร์มันว่าสมมติฐานที่เราคิดนี่มันจริงไหมทันทีที่มันไม่จริงเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้ปุ๊บมาปรับตัวเลขใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญอย่างตอนนี้โควิดมาอีกรอบเราก็ต้องปรับตัวเลข forecast อะคือเราจะหวังว่ายอดขายมันจะเท่าเดิมก่อนที่โควิดรอบ3จะมาเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะอันที่3บอกว่า reinforce cross functional planning and coordination การแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องเริ่มต้นจากการให้แผนกต่างๆเนี่ยไม่มีไซโลหรือมีไซโลให้น้อยที่สุดก่อนนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำยากมากๆพูดจริงๆคือเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยนะแต่มันทำยากแต่ค่อยๆทำพอได้แล้วการค่อยๆทำเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันช่วยมากๆนะครับในแง่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของว่าการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยถ้าเรารับมือโดยการใช้วิธีการเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเราดับไฟเอาอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันจะดับไฟไม่ได้ก็อันตรายแต่ว่าถ้าเรามีซิสเต็มบ้างนะครับมันก็จะช่วยในประเด็นนี้อย่างมากๆเลยนะฮะเ
ข้อสุดท้ายก็คือ reward team as much as individual ให้รางวัลกับทีมด้วยไม่ใช่แค่ให้กับคนอย่างเดียวนะครับการให้รางวัลกับทีมเนี่ยมันช่วยให้คนเนี่ยอยากที่จะทำงานเป็นทีมมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนเนี่ยกระจายสปอตไลท์ไปนะครับคือคนบางคนเนี่ยจะได้รับสปอตไลท์เยอะมากเกินความเป็นจริงไปเยอะด้วยระบบการรีวอร์ดที่อาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่กับการรีวอร์ดที่คนคือระบุไปที่คือมันก็กลับมาอีกที่เดิมคือว่าถ้าเกิดคุณใช้ culture แบบฮีโร่อ่ะฮีโร่ก็จะได้รางวัลเยอะนะฮะทีเนี้ยบริษัทต่างๆเนี่ยก็พยายามจะทำกระบวนการในการรีวอร์ดที่มันแฟร์มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น Microsoft เนี่ยนะฮะเขาจะมีการประเมินเพิ่ม2 category ที่เรียกว่า contribution to others อันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ leveraging others ก็คือการช่วยเหลืองานผู้อื่นนะฮะแล้วก็แล้วสมมติเวลามีใครมาขอความช่วยเหลือเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือต่อยอดไอเดียของคนอื่นได้ดีแค่ไหนอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์เรื่องของการพึ่งพาคนหนึ่งคนหรือว่า culture ของการเป็นฮีโร่เนี่ยได้นะฮะผมสรุปอีกทีหนึ่งมี4อันอันที่หนึ่งเขาบอกว่าเข้าใจว่าไอฮีโร่ซินโดรมเนี่ยมัน addictive นะเราก็ไม่ได้เป็นสัญญาณของการที่แปลว่าคนนี้ตั้งใจทำงานมากกว่าใช้คำนี้แล้วกันนะครับอันที่สองนะครับดูว่าการกระจายทรัพยากรเนี่ยมันอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่านะฮะอันที่สามนะครับต้องพยายามทำเรื่อง cross function ให้ได้แล้วขั้นที่4เนี่ยให้รางวัลกับทีมมากพอๆกันให้รางวัลกับปัจเจกนะครับเพราะนี่ก็เป็น4ข้อที่น่าสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากผมบอกเลยแต่ว่าถ้าไม่เริ่มทำนะฮะมันไม่ได้สักทีแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่มีเสร็จมันก็จะต้องทำไปเรื่อยๆแต่มันเป็นหนึ่งในงานหลักเลยแหละผมว่าของผู้บริหารที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่อง organization design พวกนี้ให้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by TMBAM Eastspring และธนชาติฟัน Eastspring ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ